เนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าท่อหายใจหรือท่อระบายความร้อนออกออก,ออกเกรถปกติสายเส้นเนี้ยนะครับสายเส้นเนี้ยสายเส้นเนี้ยปกติสายเส้นเนี้ยสังเกตด,ดูที่รถเราให้ดีนะฮะปกติสายเส้นเนี้ยมันจะเข้ามาตรงใต้กรองตัวเนี้ยก็คือผมถอดออกถอดออกมันจะดีอย่างหนึ่งคือความร้อนของเครื่องมันได้ถูกระบายและ กำลังมันไม่ตกแต่ถ้าเราไม่ถอดออกยิง่งเครื่องร้อนกําลังรดเรายิ่งตกมันมีพลดีคือจุกตัวนี้เราปิดไว้เลยจุกสองจุกตัวนี้เราปิดไว้เลยเพราะว่ามันมีกองอยู่ด้านบนอยู่ต, bon. ตัวนี้ก็คือปล่อยให้มันระบายความร้อนออกจากข้างล่างให้เครื่องมันได้ระบายความร้อนออกตามปกติเลยเราเราเราไม่ต้องเอาความร้อนของเครื่องกลับเข้ามาผ่านกองมันเดิมจากจากที่เราจะระบายมันจากที่เราจะระบายความร้อนมันก็ยิง่ง ซ้าเติมเอาความร้อนของเครื่องอ่ะผ่านกลับเข้ามาในขบูของเรามันเดิมนะครับพอ,อพอเข้าใจนะถ้าเราไม่ถอดมันเป็นไรไหมมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรครับแต่พอเราวิ่งทางไกลเครื่องมันร้อนกําลังรถมันมันไม่วิ่งรถมันไม่วิ่งเออทําไมขี่มาเหมือนเดิมทําไมกําลังรถมันลดลงลดลง,ลงเพราะว่าเครื่องยนต์ฝุนมันร้อนไงครับแต่พอถอดออกปับ๊บถอดออกปั๊บเนี่ย ก็ลองสตาร์ทดูส <Evangel ix> <ICH> e <AL O> ังเกตจาความความแตกต่างดูรถคุณจะวิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆเดิมๆหมดทุกอย่างครับ